สวัสดีครับหลังจากที่มีคำขอมานะฮะอยากให้อาจารย์ก้าช่วยจัดอันดับอะไรบ้างนะฮะอยากให้จัดอันดับคอมเมนต์ไรเดอร์จัดอันดับนั่นโน่นนี่ที่ชอบอะไรงี้นะฮะนี่เรามาจัดให้กับคลิปแรกอันนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับดีไซน์คอมเมนต์ไรเดอร์ที่เห็นปุ๊บชอบปั๊บเห็นแล้วปิ๊งชอบเลยอะไรงี้นะฮะก็จะเป็นของยุคเฮเซทั้งหมดนะฮะก็คือพระเอกพระรองร่างไหนก็ได้ที่แบบว่าเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นวูบแรกแล้วแบบปิ๊งเลยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับ10อันดับดีไซน์ไรเดอร์ที่เห็นแล้วปิ๊งในทันทีนะฮะเรียกว่าดีไซน์แบบหลักแรกพบนะครับผมมาเริ่มกันเลยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับอันดับที่10คอมเมนต์ไรเดอร์คิบะนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าที่เห็นปุ๊บแล้วมันปิ๊งเลยนะฮะก็เนื่องเลยว่าตอนนั้นเนี่ยในช่วงของเฮเซเนี่ยมันจะมีการอ้างอิงกับยุคโทวะตั้งแต่คุกะอากิโตะริวคิอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะอ้างอิงมาเรื่อยๆซึ่งคิบะเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนเดอร์คนที่9นะครับผมซึ่งมันก็ถูกเอาไปอ้างอิงเทียบกับซุปเปอร์วันนะฮะทีนี้พอมาคิบะเนี่ยแน่นอนครับเห็นดีไซน์ตอนแรกมันจะเป็นแบบภาพมืดๆแล้วเห็นลูกตาใช่ป่ะตาเนี่ยก็จะคล้ายๆก็ค่อนข้างที่จะล้อตาของซุปเปอร์วันมาเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันจะต่างกันเท่านั้นเองก็อย่างซุปเปอร์วันเนี่ยต้นแบบมันก็จะมาจากพวกตัวต่อพวกพึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นขังขาวเขาจะทำมาเป็นขังขาวซึ่งจะเห็นว่าไอ้ตรงตาเนี่ยมันก็จะเป็นปีกขังขาวนะแล้วก็จะมีตรงคล้ายๆเขาอะนะที่เป็นทรงคล้ายหัวขังขาวนะครับผมก็ต้องบอกว่านอกจากรูปร่างหน้าตาที่ไอ้ตรงทรงตาที่มันล้อซุปเปอร์วันมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยไอ้คอนเซปต์ความเป็นแวมไพร์เขี้ยวกัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างชัดดีนะเพราะว่าถ้าเป็นแวมไพร์ก็ต้องพูดถึงแบบยุคสมัยยุคอังกฤษพวกโรมาเนียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีความแบบโซ่ตัวมีเกราะแล้วตรงขาที่แบบมันเป็นเหมือนเกราะขามาปิดแล้วก็ต้องมีโซ่ผนึกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้โซ่ที่มันผนึกเนี่ยมันต้องมีอะไรสิวะจนได้ดูซีรีส์ถึงได้รู้ว่าอ๋อพอใช้ท่าไม่ตายปุ๊บมันจะกาออกมาเป็นปีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเห็นดีไซน์แล้วเนี่ยชอบมากแล้วก็การเลือกใช้สีโทนดำแดงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเบจอยู่แล้วนะเพราะว่าคุกะคาบุโตะอะไรพวกนี้มันก็ออกดำแดงนะฮะแต่ว่าในพัทที่เป็นสีเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้บอดี้สูทแบบเรียบๆมันก็จะมีแบบเป็นริ้วเป็นลายอะไรออกมาเนี่ยฮะคือแล้วเนี่ยคือแรกเห็นเนี่ยมันคือความรู้สึกอย่างนี้เลยนะที่มันทำให้เราชอบเนี่ยแปะต่อเลยอันดับที่เก้าก็เป็นคอมเมนต์ไรเดอร์โทโดโรกินะครับผมจากซีรีส์ฮิบิกินะฮะอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นไรเดอร์คนที่3นะฮะที่เห็นแล้วกรี๊ดเลยนะเพราะว่าคือด้วยความที่ซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีใช่ป่ะเราก็รู้แล้วว่าเครื่องดนตรีนะฮะเราก็จะเห็นตอนภาพโปรโมทแรกมันมีแค่ฮิบิกิใช่ป่ะทีนี้พอดูไปปุ๊บอ้าวไอ้อิบุกิโผล่มานะฮะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นภาพไรเดอร์คนที่3แล้วซึ่งพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันใช้กีตาร์มันเท่ตรงนี้แหละมันได้ใจตรงมันใช้กีตาร์นี่แหละอันนี้เราก็กรี๊ดไปหนึ่งแล้วนะแล้วที่กรี๊ดมาเพิ่มก็เพราะว่าถ้าเราลองสังเกตในซีรีส์ฮิบิกิเนี่ยตัวเนี่ยมันจะเป็นสีทะมึนทั้งนั้นเลยอะอย่างฮิบิกิเนี่ยมันเป็นมาจอร่าก็จริงแต่อ้างอิงก็อาจจะเป็นแบบสีเหลือบของม่วงน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนสตาร์ดัสเพอร์เพิลนะก็คือสีมันจะหมดมันจะออกเข้มๆเรียกฮิบิกิมันก็จะออกดำๆใช่ไหมฮะลองสังเกตดูไอตัวบอดี้สูทในซีรีส์ฮิบิกิเนี่ยนับเฉพาะเอาเฉพาะในทีวีซีรีส์นะฮะสีมันจะหม่นออกโทนเข้มโทนมืดหมดเลยนะฮะซึ่งโทโดโรกิเองเนี่ยต่อให้มันเป็นบอดี้สีเขียวนะแต่ว่ามันก็มีความหม่นนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะมาตัดกับไอ้สีขาวเงินขาวมุกตรงแขนมากไม่รู้ขาวเงินหรือขาวมุกนะแต่ว่ามันไม่ใช่ขาวเฉยอ่ะมันเป็นเมทัลลิกอ่ะนะแล้วก็ไอ้เส้นสายกีตาร์สีแดงที่แบบมันก็ดึงให้มันโดดออกมาอีกนะฮะก็อย่างที่บอกมาเลยว่าผมรู้สึกว่าสีการจับคู่สีที่มาใส่ในเนี้ยมันค่อนข้างโอเคนะฮะด้วยความที่ทำมืนแล้วมาตัดด้วยแถบขาวตรงหน้าหรือว่าตรงมือเนี่ยมันทำให้มันดูมีอะไรโดดเด่นออกมานะฮะแล้วก็การจับคู่บอดี้สูทสีเขียวนะถึงมันจะเป็นเขียวทึบก็เหอะสีเขียวมันจะตรงข้ามกับสีแดงนะฮะทีนี้ก็เลือกใช้สายเส้นสีแดงมาพาดเนี่ยก็แบบสวยมากนะฮะสวยมากแล้วยิ่งใช้กีตาร์โอ้โหกรี๊ดอะกรี๊ดโอ้ยแปลงร่างมีฟ้าผ่าโอ้โหตายไปเลยชอบที่สุดบอกตัวว่าชอบดีไซน์ของโทโดโรกิที่สุดเลยนะฮะในซีรีส์ฮิบิกินี้อะนะ
อันนี้เราไม่นับคาแรคเตอร์ของโทไดยาม่านะเอาเฉพาะดีไซน์นะชอบมากมาต่อเลยดีกว่าอันดับที่8คามิเนเดอร์เกนมุนะครับที่เป็นแดนเจอรัสซอมบี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเลเวล10ก็ได้หรือว่าจะเป็นเลเวล0ก็ได้นะฮะแต่อันนี้เขาเป็นเลเวล10แล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าเข็มขัดมันค่อนข้างที่จะเข้ามากกว่านะครับผมอันเนี้ยชอบมากเห็นปุ๊บกรี๊ดเลยนะฮะกรี๊ดเลยกับปกติเนี่ยในซีรีส์ XA เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราไม่ค่อยปะปื้มก็คือการเราเข้าใจแหละในคอนเซ็ปต์ของการทำเป็นคาแรคเตอร์เกมนะฮะมันก็เลยทำให้ลูกตามันต้องมีตาในอยู่ข้างในซึ่งก็ก็พอรับได้ก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกแบบเห็นแล้วว้าวเห็นแล้วว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนมันมาถึงตอนเกนมูเนี่ย ก็เฉยๆเหมือนกันนะฮะแต่พอมันมาถึงไอ้เดนเจอรัสซอมบี้เนี่ยโอ้โหมันแบบมันเฮ้ยมันเฮ้ยเลยอ่ะมันทำให้เรามองข้ามไอ้ลูกในตาไปได้เลยนะมองข้ามไปได้เลยอ่ะเพราะรู้สึกแบบมันขาวดำอ่ะมันขาวดำแล้วมันก็แบบมีความแบบปกปักอ่ะผมอ่ะขาวแทรกกับดำตาก็สองสีมีความแตกหักอะไรอย่างนี้นะฮะเห็นแล้วแบบเฮ้ยชอบมากเลยชอบไม่รู้ทำไมนะแต่รู้สึกว่าชอบมันมากเลยอ่ะต่อให้มันเป็นเลเวล0ที่เข็มขัดมันจะเป็นไอ้สีเขียวเป็นแผ่นแล้วใหญ่ๆอ่ะนะแต่ก็ด้วยความที่ภาพองค์รวมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคือเข็มขัดมันก็เลยไม่ได้ดูโดดออกมาเท่ากับองค์รวมทั้งตัวของมันนะฮะเลยทำให้แบบกรีดร่างนี้มากนะฮะกรีดร่างนี้มากมากทั้งที่ตอนนั้นคือเราตั้งใจว่าเราซื้อฟิกูอาร์ตเนี่ยเราจะไม่ซื้อมันทุกตัวแล้วนะจะไม่ซื้อทุกตัวทุกร่างแล้วนะฮะแต่ว่าสำหรับเกนมุเดนเจอรัสซอมบี้เนี่ยห้ามใจไม่ไหวจริงก็ซื้อมานะครับเพราะว่าชอบร่างนี้นะฮะไปที่อันดับต่อไปเลยอันดับที่7คาเมนไรเดอร์โกสนะฮะโกสดามาชินะครับผมก็คือร่างหลักเลยแหละร่างหลักเลยเห็นแค่ใบปิดภาพครั้งแรกนะฮะโอ้โหธีมสีนี่มันเป็นธีมสีที่เราชอบใช้อยู่แล้วนะไอสีโซนี่เนี่ยนะดำส้มมานี่เราก็กรี๊ดแล้วนะฮะแล้วแบบแอบที่แอบชอบเพิ่มก็คือเราไม่พูดถึงเนื้อเรื่องมันนะอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องเราพูดถึงแค่ดีไซน์นะย้ำอีกทีว่าพูดถึงแค่ดีไซน์นะเห็นรูปแรกที่ชอบนอกจากเราสึกว่าดำส้มมันใส่มากันพอดีนะฮะคือมันเป็นเบสสีดำทั้งตัวแล้วมันก็แบบหน้าส้มหน้าจะได้ดูเด่นอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีเป็นแถบสีส้มตามตัวอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็แอบแหวกแนวตรงที่เอ้าไรเดอร์ใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมเว้ยเฮ้ยแล้วเสื้อแจ็คเก็ตคลุมก็มีฮู้ดด้วยนะมีฮู้ดแปลงมาตอนแรกมีฮู้ดแล้วก็ต้องเปิดฮู้ดอะไรอย่างงี้นะแถมเขาก็กลายเป็นเขาเดียวเขาเดียวเลยรู้สึกแบบเว้ยดีไซน์มันสวยแล้วพอรู้ว่ามันชื่อโกสอะไรอย่างงี้นะฮะเราเห็นรูปแรกแล้วก็นึกถึงไอ้เนี่ยไอ้อะไรอะเป็นฟักทองนี่เป็นฟักทองในฮาโลวีนเราก็จะเห็นว่าธีมฮาโลวีนมันก็จะดำๆส้มๆแล้วก็เป็นฟักทองอะไรเงี้ยใช่ป่ะฮะเนี่ยคือเห็นแล้วรู้สึกว่าดีไซน์ค่อนข้างชัดเจนอะมันทำให้เรามองภาพรวมออกว่ามันไปนึกถึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะติดอย่างเดียวตอนที่ภาพแรกที่ออกมาคือไอ้ดาบใหญ่ๆของมันนี่แหละคือมันเห็นแล้วแบบคือมันรู้แหละว่าไอ้ดาบใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมีลูกเล่นที่จะต้องเอามาแยกล่างนั่นโน่นนี่ได้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคือเรารู้สึกว่าถึงความแบบฮาโลวีนอ่ะเรารู้สึกถึงความฮาโลวีนความผีแล้วอ่ะแต่ดาบดูสดใสไปนิดนึงดาบดูสดใสไปนิดนึงนะฮะก็นะเอาเท่านี้แล้วกันเพราะว่าไม่อยากไปพูดถึงเนื้อเรื่องมันสักเท่าไหร่นะครับผมเอาแค่เลยเอาแค่ดีไซน์ล้วนๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะไปที่อันดับต่อไปเลยอันดับที่6 คาเมนไรเดอร์ไคสะนะครับผมอันนี้เราจะไม่บอกว่าเป็นไคใสนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของดีไซน์นะฮะซึ่งตอนที่เราเห็นไฟส์เนี่ยเราก็แอบชอบเลยนะจริงๆตอนที่เห็นไฟภาพแรกที่เป็นแบบภาพแปะภาพโปรโมทที่ปล่อยมาเป็นคล้ายๆภาพวาดนะฮะที่เราจะเห็นที่ลูกตากลมๆแล้วก็มีขีดตรงกลางเราก็รู้สึกว่าโอ้มันโดดเด่นแล้วเว้ยแต่ว่าพอไคสะโผล่มาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเรารู้สึกว่าดีไซน์ของไคสะมันค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าที่มันเป็นกากบาทอะตัว X อะซึ่งพอมันเป็นกลมๆอะแล้วมันมีกากบาทตัว X ขึ้นมาแทงขึ้นมาเลยมาเป็นเขาเนี่ยอย่างไฟเนี่ยแน่นอนว่าเข่ามันค่อนข้างที่จะคู่กันเข่ามันค่อนข้างที่จะชูคู่กันแบบเป็นเส้นขนานอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็เลยยังเข้าใจอะว่ามันด้วยความที่มันใช้ลักษณะอย่างนั้นอะมันทำให้เข่ามันต้องถูกบีบให้มันกลายเป็นอย่างนั้นอะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เฟี้ยวฟ้าสักเท่าไหร่แต่พอมันมาเป็นตัว X เนี่ยมันเป็นกากบาทปุ๊บเนี่ยแล้วมันไปพาดอยู่ตรงนั้นนะฮะรู้สึกโอ้ยมันไอ้นั่นมากเลยนะมันมีความเฟี้ยวฟ้าเพิ่มมากขึ้นเลยนะแล้ว
บวกกับเกาะไหลที่มันก็ต้องแทงออกมาอีกยื่นออกมาอีกโอ้โหโคตรเท่เลยนะฮะกับเส้นโฟตอนสตรีมด้วยความที่ไอ้บอดี้สูทที่มันเป็นสีดำใช่ป่ะการเอาสีแดงไปอยู่บนสีดำเนี่ยมันก็โดดเด่นประมาณหนึ่งแล้วแหละนะฮะทีนี้พอมันใช้สีเหลืองไปวางพาดบนบอดี้สูทสีดำเนี่ยโอ้โหเส้นสีเหลืองนี่เรียกว่าโดดเด่นออกมาเลยนะฮะโดดเด่นออกมาเลยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าใครสะได้ใช้บลาสเตอร์แล้วเป็นร่างสุดยอดนี่ไม่น่าจะปลื้มเท่าไหร่เพราะว่าไอ้สีในเส้นสีเหลืองเนี่ยมันต้องออกมาเป็นบอดี้สูทสีเหลืองนี่น่าจะแปลนแหลนไปนิดนึงนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออใครสะมึงมีร่างแค่นี้สวยดีมากแล้วนะฮะโอ้แล้วใครสะโผล่มาก็มีอาวุธที่เป็นปืนเป็นดาบอะไรของเขาอีกนะเท่มากนะเท่มากเท่มากถึงแม้ว่าตามันจะเป็นสีม่วงจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากก็ตามแต่นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าไอการวางสีของมันเนี่ยมันออกมาแบบโอเคแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ไปแย่งไอความเด่นของเส้นโฟตอนสตรีมสีเหลืองของเขาอะนะหรือกระทั่งชุดเกราะเองเนี่ยถ้าลองสังเกตดูนะฮะเกราะของตัวไคซ่าเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้สีเงินสว่างนะฮะจะใช้สีเงินที่ค่อนข้างที่จะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมสวยสวยมากเลยสวยมากเลยไม่นับคุสกะนะแต่ต้องบอกว่าไอ้คาแรคเตอร์ความเลวของคุสกะนี่มันก็ทำให้คนอ่ะมันติดภาพมากจริงนะมันทำให้คนติดภาพมากจนรู้สึกว่าไม่ถ้าพูดถึงใครสักคนจะนึกถึงใครนึกถึงคุสกะนะฮะจะไม่นึกถึงคนอื่นๆเลยนะแม้ว่ามันจะเคยมีใครใส่ไอ้ชุดนี้แล้วก็ตามนะฮะจะไม่เหมือนอย่างเดลต้าเนี่ยเดลต้าก็ใส่หลายคนใช่ป่ะแต่ว่าพอพูดถึงเดลต้าเนี่ยผมอ่ะไม่ค่อยนึกถึงมิฮาระเท่าไหร่ผมไปนึกถึงไอ้ดากอนออฟเฟนอกมากกว่าคิตาสกิมากกว่านะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่คิตาสกิเป็นเดลต้าเนี่ยเรารู้สึกแบบมันดูมันมีอะไรมากกว่าเด็กงอแงกลับบ้านนะประมาณนั้นอ่ะไปอันดับต่อไปเลยอันดับที่5คาเมนไรเดอร์กิลส์นะครับผมกิลส์จากซีรีส์มาสไรเดอร์อากิโตะนะฮะกิลส์นี่ก็น่าจะนับเป็นไรเดอร์คนที่3นะครับที่ชอบเพราะอะไรเพราะเราเห็นกิลครั้งแรกเรารู้สึกถึงความเป็นชีวะอ่ะมันไม่ใช่เป็นมนุษย์แปลงมันไม่ใช่เป็นแบบมัสไรเดอร์ที่ถูกเป็นผ่าตัดดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นปุ๊บนะมันรู้สึกได้เลยว่ามันคือมนุษย์กลายพันธุ์ประมาณเนี้ยคือคนนี้ไม่น่าแปลงร่างด้วยเข็มขัดแน่ๆอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนะฮะพอเราเห็นกิลเนี่ยตัวการ์ตูนที่เรานึกถึงคือไกเวอร์เพราะว่าไกเวอร์เนี่ยคล้ายกันมากนะไม่ว่าจะเป็นเกราะที่ก็ไม่ได้ดูมีความแข็งอะนะฮะเกราะที่ดูมีความเป็นชีวภาพจะมีรอยขีดๆรอยย่นๆนิดหน่อยหรือแม้กระทั่งตัวเนื้อในด้านในเกราะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีริ้วๆแบบเป็นเนื้อย่นๆอะไรประมาณเนี้ยเหมือนไกเวอร์มากนะฮะก็เลยชอบไอ้ตัวกิลเนี่ยบวกกับการวางแพทเทิร์นสีก็คือเขาก็ไม่ใช้สีเขียวสดเกินไปนะฮะมันก็จะเป็นแบบเขียวตุ่นๆเขียวตุ่นๆแต่ทีนี้ก็ด้วยความที่บอดี้สูทก็สีดำนะไปทำสีเขียวตุ่นๆอีกเดี๋ยวมันจะกลืนกันมากเกินไปก็เลยพยายามใส่สีเหลืองใส่สีเหลืองเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตรงเข็มขัดหรือว่าเป็นตรงซองคอเป็นตรงข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะบวกกับตาสีแดงเบลอเทอร์เลยนะโอ้สวยสวยมากนะฮะแต่อันนี้ก็ปราบปลื้มเฉพาะในกิลล่างนี้นะฮะก็ไม่ได้ค่อยปราบปลื้มกับเอ็กซีกิลเท่าไหร่รู้สึกว่าเยอะเกินไปนิดนึงนะฮะแต่รู้สึกว่ากิลล่างหลักล่างแรกเนี่ยแบบโอ้ได้ใจเลยอะกรี๊ดมากกรี๊ดมากแล้วยิ่งพอเราเห็นในซีรีส์ว่าอ้าปากได้นะแบบโอ้ยเอาใจกูไปเลยไรเดอร์บ้าอะไรอ้าปากเสร็จปุ๊บต้องโชว์ปากขยับฟันขยับซอ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 บโอ้โหสุดยอดเลยว่ะชอบเดี๋ยวชอบมากนะฮะกิลนี่สุดๆเลยนะฮะไปอันดับต่อไปเลยจ้ะอันดับที่4 Kamen Rider Wizard Infinity นะครับผมที่ชอบจริงๆจริงๆวิสาดเฟรมเนี่ยเราก็รู้สึกโอเคแล้วนะก็ชอบอยู่ประมาณนึงนะฮะแต่ว่าพอเราลองเอาร่างทุกร่างมาเทียบยืนกันหมดแล้วเนี่ยเรารู้สึกเรากรี๊ดกับอินฟินิตี้มากเลยนะฮะซึ่งก่อนที่จะเป็นอินฟินิตี้เนี่ยเราก็รู้แค่ว่าวิสาดเนี่ยมันก็เป็นดีไซน์ของพวกอัญมณีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นแหวนประมาณนี้ซึ่งพอเขาปล่อยภาพไอตัวร่างสุดยอดมาปุ๊บแบบนี่แหละเพราะว่าที่สุดของอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องเป็นเพชรใช่ไหมฮะซึ่งวิสัทอินฟินิตี้เนี่ยคือเป็นเพชรเลยนะเห็นแบบโหมันเป็นทรงเพชรเลยนะแล้วก็มีแบบล้อมมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าสีทั้งตัวต้องบอกเลยว่าสีทั้งตัวของวิสัทอินฟินิตี้นี่โมโนโทนมากนะ
คือไล่เฉดแบบสีเงินสว่างแล้วก็มีสีเงินเข้มบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะตรงกรอบก็จะแบบอมฟ้าๆนิดนึงเหมือนพยายามเล่นเฉดอะไรประมาณนี้แต่ว่าขนาดมันโมโนขนาดนั้นเรายังรู้สึกว่าเอ้ยสวยว่ะมันได้ว่ะเรารู้สึกว่ามันลงตัวไปหมดเลยนะกับดีไซน์การวางระบบชุดกงชุดเกาะแล้วต้องเอาไอตัวอัญมณีฟ้าๆนี่ไปไว้ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยชอบมากสวยสวยมากสวยมากรอเลยอ่ะคือร่างเนี้ยรอให้ออกเป็นฟิกอาร์ตกล่องไอโฟนเลยนะคือแพงอ่ะรู้ว่าแพงแน่ๆแหละแพงแน่ๆเพราะว่าดับเบิลเอ็กซ์ตรีมก็เอาเรื่องนะก็แพงน่าดูชมเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าวิสัทอินฟินิตี้เนี่ยก็ต้องแพงชิบหายน่าดูชมเหมือนกันแต่ว่าอยากได้นะฮะรออยู่นะฮะรออยู่ร่างเนี้ยเป็นร่างที่แบบว่าชอบมากจริงนะฮะสวยสดงดงามอยากได้มากไปที่อันดับต่อไปเลยอันดับที่3คาเมนไรเดอร์ดับเบิลร่างแฟงโจ๊กเกอร์นะครับร่างนี้กรี๊ดแบบโอ้กรี๊ดแบบอย่างนั้นเลยนะคือด้วยความที่เราเห็นดับเบิลตอนแรกเนี่ยเราเฉยๆนะฮะเราเฉยๆเพราะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเรียบมากเลยนะคือมันเรียบทั้งตัวเลยอ่ะมันแบบมันใช้สีเดียวทั้งตัวแล้วก็ตัดด้วยกำไลข้อมือข้อเท้ากระแถบหน้าอกนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ใส่ไอ้ลายดับเบิลเข้าไปทั้งตัวนะแต่พอมันมาเป็นแฟงเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยแท้จริงหรือว่าแท้จริงแล้วมันคือความเรียบง่ายวะขาวดำจบเลยจริงๆขาวดำจบเลยคืออ่ะแน่นอนไอ้ฝั่งโจ๊กเกอร์มันก็ต้องเป็นดำคลิปม่วงอะไรของเขาอย่างเดิมนะฮะแต่ในร่างของแฟงเนี่ยเขากลับเลือกที่จะใช้สีขาวเป็นเบสแล้วก็เป็นแถบสีดำแทนแค่นั้นเลยจริงๆแต่ที่เติมมาคือความแหลมคมนะฮะตามคอนเซ็ปต์ให้มันเป็นแฟงนะก็แค่นี้ดูง่ายมากแหละแล้วมันดูแบบมีความเป็นหยินหยางอ่ะหยินหยางในที่นี้ก็คือว่าเราจะรู้สึกว่าโชทาโร่เนี่ยจะเป็นฝ่ายบูแล้วฟิลิปจะเป็นฝ่ายบุญแต่ว่าพอใช้ร่างแฟงเนี่ยกลับกลายเป็นร่างต้นกลับกลายเป็นของฟิลิปนะฮะกลับกลายเป็นของฟิลิปที่เป็นฝ่ายบุญก็คือเป็นฝ่ายที่ใช้สมองมากกว่านะแต่แฟงกลับแบบคลุ้มคลั่งมากนะคลุ้มคลั่งมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะต่อสู้แบบว่ามุทะลุออกแนวป่าเถื่อนประมาณนั้นเลยนะเราเลยแบบเฮ้ยมันได้ว่ะได้ว่ะรู้สึกได้มากๆไม่มีความตะขิดตะขวงอะไรอยู่ในนั้นเลยนะอาจจะเพราะว่าพอแบบพอมันเห็นปุ๊บอ่ะมันชอบไปแล้วอ่ะไอการตั้งแง่อะไรมันก็เลยแบบน้อยลงเลยไม่มีเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยแบบรู้สึกว่าแหมอะไรก็ดีหมดเลยจ้าชอบมากนะฮะนั่นเนี่ยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ไอฟิกไลท์สแตนดาร์ดนะฮะดับเบิลนะเราถึงซื้อแต่ร่างแฟงโจ๊กเกอร์เอามาทำสีนะเพราะว่าชอบร่างนี้มากที่สุดนะฮะรู้สึกแบบเรียบง่ายแต่ว่าก็ลงตัวแล้วก็ดูดีนะฮะไปที่อันดับต่อไปเลยจ้ะอันดับที่2คาเมนไรเดอร์เบลดร่างคิงฟอร์มนะครับผมร่างนี้ก็ให้อันดับ2เลยนะให้อันดับ2ด้วยความที่ความอลังการของมันนะต้องบอกความอลังการของมันจริงนะฮะคือตอนที่เราเห็นเบลดครั้งแรกเนี่ยในซีรีส์เบลดเนี่ย4ตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเบลดเนี่ยขี้เหร่ที่สุดเลยอ่ะอาจจะด้วยความที่มันเป็นไอ้ดวงอะดวงแบบดวงเขาเดียวนะฮะเขามันก็จะแหลมๆมาเงี้ยแล้วก็โลโก้ด้วยความที่มันเป็นโพดัมนะโพดัมก็ต้องแบบแหลมออกมาอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยแบบเรารู้สึกเราไม่ค่อยชอบอะไรที่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบให้มันแฉกนี้มากกว่ามันจะดูสวยกว่าทีเนี้ยมันก็เลยแบบมาเป็นแจ็คแล้วก็มันก็แค่เติมแถบท้องอ่ะก็นึกไม่ออกว่าถ้าเป็นแจ็คอ่ะเราก็พอเดาได้แล้วเป็นแจ็คฟอร์มถ้างั้นสูงสุดก็ต้องเป็นคิงฟอร์มแล้ววะแล้วก็นึกภาพไม่ออกนะฮะว่าคิงฟอร์มมันจะต้องเป็นอะไรยังไงนะฮะจนพอได้เห็นแปลงร่างเป็นคิงฟอร์มจริงๆปุ๊บแบบเอ้ยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอวะคือแบบนี่คืออัศวินเกราะทั้งตัวเลยอ่ะมันคือเกราะทั้งตัวเลยแล้วเสือกมันเปลี่ยนดาบที่ด้วยกลายเป็นดาบที่ให้มันแบบใหญ่ขึ้นนะมันจะได้ดูแบบให้มันเข้ากับดีไซน์ที่มันออกมานะฮะแล้วก็การเพิ่มรายละเอียดไอ้พวกการ์ดทั้ง13ใบใส่เข้าไปปุ้งปังปุ้งปังอะไรเงี้ยตามตัวเนี่ยไม่ประดับประเดิดนะฮะดูดีดูดีต้องบอกว่าดูดีเลยนะชอบมากเลยอะแบบพอมันแปลงร่างเข้ามาแบบโอ้ยคุณเอ้ยนี่ขนาดไม่เป็น SIC นะเว้ยแบบมันเป็นออริจินัลคาแรคเตอร์ที่แบบเห็นแล้วก็แบบโอ้ยไม่ได้ว่ะได้ว่ะทั้งที่ก็จะดูตัวใหญ่เทอะทะนะแต่กับรู้สึกว่ามันเป็นความใหญ่ที่แบบบาลานซ์มันโอเคแล้วก็มีการปรับบอดี้สูทจากสีน้ำเงินให้กลายเป็นสีดำนะฮะอันนี้ก็เดานะเดาว่าเพื่อแบบ
ให้มันรับกับไอ้ความที่มันทองเยอะอ่ะมันทองเยอะมากแล้วก็ตรงพุงมันก็กลายเป็นสีน้ำเงินไปแทนแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถ้าทำให้บอดี้สูทยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ก็อาจจะแบบจะดูสดใสไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะด้วยความที่มันเป็นระดับคิงฟอร์มแล้วนะก็เลยต้องเนี่ยไล่สีน้ำเงินไปอยู่ที่พุงกับที่อาวุธแทนนะครับผมแล้วก็ปรับบอดี้สูทให้กลายเป็นสีดำก็แบบโอ้โหเข้มและลงตัวมากมากปากปื้มล่างนี้จริงๆนะฮะสุดยอดมากทีนี้ก็มาถึงอันดับสุดท้ายแล้วคืออันดับที่1ในดวงใจเลยนะฮะให้เวลาลองทายก่อนว่าอันดับที่1มันน่าจะเป็นอะไรผมมันเหลือหลายตัวมากเลยนะจะเป็นตัวคุณที่คุณคิดกันหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะฉีกเป็นตัวอื่นก็ได้นะมาเลยจ้ะกับอันดับที่1สำหรับดีไซน์ไรเดอร์อันดับที่1ในดวงใจของอาจารย์ก้านะครับก็คือมาสไรเดอร์คูกะอัลติเมทครับผมอันนี้นี่แบบว่าก็อยู่มาตั้งแต่แรกนะก็เป็นตัวแรกอ่ะเป็นล่าสุดยอดอันแรกด้วยแต่แบบก็เนี่ยจนผ่านมาตั้งก็20กว่าปีแล้วอ่ะจากเคเซมาจนถึงเลวะนะฮะก็ยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรมาแทนที่ได้นะฮะยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรแทนที่ได้แล้วดังนั้นที่มันเป็นล่าสุดยอดที่ออกมาแค่ตอนสุดท้ายตอนเดียวด้วยนะแต่แบบโอ้ยมันตาตึงเรามากเลยอ่ะตั้งแต่เห็นภาพแรกในหนังสือนะฮะก่อนที่จะเห็นในทีวีซีรีส์อีกเราก็จะเห็นจากในหนังสือก่อนแหละแต่ในหนังสือเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดมากในตอนแรกที่ปล่อยภาพมามันก็จะแบบว่าดำๆหน่อยแล้วก็มีไฟส่องมาที่หัวเล็กน้อยประมาณนี้นะฮะแต่แบบว่ากับรู้สึกถึงความทรงพลังนะทั้งที่ทั้งตัวคือมันเป็นสีดำหมดเลยนะเป็นสีดำหมดเลยอ่ะแล้วก็เดินเส้นคลิปทองเอานะฮะเดินเส้นคลิปทองเอาแล้วก็มีลูกตาเป็นสีแดงแต่แบบเอ้ยสวยว่ะทั้งนั้นที่มันดำทั้งตัวเลยนะดำทั้งตัวแล้วเติมคลิปทองเท่านั้นเองแต่ว่าในความดำทั้งตัวเนี่ยพอเราลองสังเกตดูดีเราจะเห็นว่ามันจะมีรายละเอียดของความเป็นชุดเกราะอยู่นะฮะที่มันเป็นสีดำทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้เส้นทองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเดินทั้งตัวแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลบนะฮะกลับรู้สึกว่าการวางจังหวะเลือกใช้เส้นสีทองเนี่ยมันโอเคมากเลยในแต่ละพาร์ทของตัวนะฮะที่ถูกวางเอาไว้นะฮะแล้วด้วยความที่ดำคลิปทองแล้วพอมาถึงตรงหัวเนี่ยตาที่มันยังเป็นสีแดงอยู่นะซึ่งเขาก็มาเล่าในเรื่องให้ฟังนะฮะว่าจริงๆแล้วไอ้คุกะเนี่ยมันก็ใช้พลังประเภทเดียวกับกูรอนกินะครับผมก็คือพลังแห่งความมืดเหมือนกันเนี่ยเพียงแต่ว่าโอไดเนี่ยซึ่งมีพื้นฐานจิตใจที่เป็นคนดีนะฮะก็เราก็ถึงได้สังเกตว่ามันก็จะมีคูกะที่ตาสีดำซึ่งถ้าตาสีดำเนี่ยมันก็หมายความว่าก็คือโดนความมืดกลืนกินไปหมดแหละคูกะอัลติเมทจะตาสีดำนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนดีของโกไดเนี่ยทำให้ตาเนี่ยคูกะยังตาสีแดงสดใสอยู่นะฮะยังมีความสดใสอยู่เพราะเราสังเกตดูที่เข็มขัดอ่ะเข็มขัดมันก็จะเป็นสีออกดำๆแล้วนะแต่ว่าจะมีแค่ส่วนตาเท่านั้นเองที่ยังเป็นสีแดงอยู่นั่นก็คือว่าโกไดสามารถควบคุมร่างนี้ได้โดยที่ยังเป็นโกไดคนเดิมอยู่นะฮะคอนเซ็ปต์ดีดีไซน์สวยพลังเนี่ยถึงแม้จะออกมาตอนเดียวแล้วใช้พลังน้อยมากนะฮะกับพลังที่แบบยื่นมือไปแล้วก็มีลูกไฟบุ้งบ้องบุ้งบ้องเนี่ยไม่ใช้น้อยมากแต่แบบก็โอ้โหรู้สึกได้ถึงความทรงพลังแล้วน่าเกรงขามมากนะฮะอันนี้เราไม่นับถึงในซีรีส์ดีเคทที่มีการเอาไปทำเป็นไลซิ่งอัลติเมทอะไรเงี้ยนะอันนั้นไม่ชอบเลยอะเห็นแล้วรู้สึกว่าอันนั้นอะที่เรียกว่าทองเยอะไปนะฮะรู้สึกว่าสีทองอะเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็การจัดวางก็ยิ่งทำให้แบบไม่ควรมีส่วนตัวนะรู้สึกว่าไลซิ่งอัลติเมทไม่ควรมีนะฮะไม่ควรมีแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นจักรวาลคู่ขนานมันไม่ใช่โกไดยูสุเกะแต่ว่ามันเป็นโอโดเนระยูสุเกะนะครับผมก็อ่ะเนี่ยนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งในใจนะที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาโค่นได้นะครับผมสำหรับ10อันดับร่างไรเดอร์ดีไซน์ไรเดอร์รักแรกพบของอาจารย์ก้านะครับผมซึ่งจัดอันดับครั้งต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็ลองฝากติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับส่วนอันดับที่จัดวางไว้ไปตรงกับใจใครยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าอันดับหนึ่งในใจคุณมันคือตัวไหนก็ลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมว่าอันดับหนึ่งทำไมถึงเป็นตัวนี้มันรู้สึกอะไรยังไงเหรอเอาแค่ดีไซน์นะเราเอาแค่ดีไซน์รักแรกพบเราไม่ต้องเอาเหตุผลจากการใช้พลังหรือว่าเห็นคิวบูอะไรอย่างนี้นะไม่เอานะนะเอาแค่ดีไซน์แรกที่เราเห็นแล้วปุ๊บเราปิ๊งเลยอ่ะเอาแค่นั้นก็พอนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะเสียงเริ่มแห้งแล้วคลิปหน้าจะอันดับอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ